สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวีพีที่น่ารักทุกทุกท่านครับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนวีพีที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนวีพีช่วยโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณบุรุษอาจารย์ร่วมกันครับเหรียญที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมจัดได้ว่าเป็นเหรียญที่เก่าแก่เหรียญหนึ่งของจังหวัดอุดรธานีนะครับจังหวัดอุดรธานีจริงๆแล้วมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับผมที่ลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างวัตถุมงคลนะครับผมถวายคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ในปีเก่าๆนะครับผมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2400กว่าๆนี่ก็มีอยู่หลายๆคณาจารย์นะครับผมทั้งที่รู้จักกันโดยทั่วไปแล้วก็เป็นเฉพาะท้องถิ่นจริงๆนะครับผมที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่บุญตากุศโลนะครับผมที่เชื่อกันว่าสร้างในปีพ.ศ. 2482นะครับผมออกที่วัดศรีคลารามดงเมืองอำเภอกุมภวาปีจังหวัดอุดรธานีนะครับที่เมืองกุมภวาปีจังหวัดอุดรเนี่ยก็จะมีอยู่หลายๆคณาจารย์นะครับผมที่ทรงคุณนะครับผมแล้วก็มีเหรียญแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะครับผมที่ออกให้ประชาชนได้เช่าบูชานะครับผมก็จะมีเหรียญของพระครูพิทักษ์คณานุการนะครับผมอันนี้จะบอกว่าเป็นองค์ที่1นะครับผมก็คือหลวงปู่จันทาพระโคนะครับผมแล้วก็อีกรูปหนึ่งนะครับผมสมณะทางสงฆ์ของท่านเนี่ยจะเหมือนกันนะครับผมก็คือพระครูพิทักษ์คณานุการนะครับผมองค์ที่2นี่จะเป็นหลวงพ่อเดี๋ยวนะครับหลวงพ่อสมุทรศรีนะครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผมวัดจอมศรีนะครับผมแล้วก็จะมีอีกคณาจารย์อีกองค์หนึ่งเหมือนกันครับที่อยู่ที่อำเภอกุมภวาปีนะครับผมก็คือหลวงปู่อ่อนศรีศีลทะโลนะครับผมองค์นี้ลูกศิษย์ลูกหาได้สร้างวัตถุมงคลก็คือเหรียญนะครับผมของท่านในปีพ.ศ. 2490นะครับผมน่าจะไม่ทันท่านนะครับผมว่าท่านมรณภาพไปในปีพ.ศ. 2489นะครับผมแต่ว่าเหรียญเนี่ยเชื่อกันว่าสร้างในปีพ.ศ. 2490นะครับผมแล้วก็ที่นำมาให้เพื่อนๆวิพีชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็คือเหรียญของหลวงปู่บุญตาอย่างที่กราบเรียนไปแล้วนะครับผมสมณศักดิ์ของท่านก็คือพระวิชัยธรรมาจารย์นะครับผมท่านมรณภาพปีพ.ศ. 2510นะครับผมเหรียญนี้สร้างปีพ.ศ. 2482นะครับผมน่าจะประมาณฉลองอายุของท่านในปีที่60นะครับผมหรือที่เรียกกันว่าครบ5รอบนะครับผมบางคนเขาเรียกว่าเหรียญแซยิดนะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมๆกับผมโอบ้านสวนเลยครับรูปแบบการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงไข่ยกขอบนะครับผมตรงกลางจะเป็นรูปของหลวงปู่บุญตากุศโลในลักษณะหน้าตรงครึ่งองค์นะครับตัวหนังสือด้านข้างเขียนสมณศักดิ์ของท่านไว้นะครับผมว่าพระวิชัยธรรมาจารย์วัดศรีคลารามดงเมืองอำเภอกุมภวาปีนะครับด้านหลังก็จะเป็นตัวเรือนยันนะครับผมที่อักษรยันด้านในก็จะมีอักษรมะอะอุนะครับนะโมพุทธายะแล้วก็อิสวาสุนะครับขนาดเหรียญนี่มีขนาดใกล้เคียงกับเหรียญของหลวงพ่อทองวัดท่านโนนยางนะครับผมขนาดเหรียญจะใกล้เคียงกันเลยนะครับผมของหลวงพ่อทองเองก็มีปีการสร้างที่ลึกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเหรียญของหลวงพ่อบุญตานี่เหรียญของหลวงปู่บุญตานี่จะมีอายุการสร้างที่ลึกกว่าหน่อยนึงนะครับผมแล้วก็ในพิธีพุทธาภิเษกนี่เชื่อกันว่าหลวงพ่อทองวัดท่านโนนยางก็มาร่วมในพิธีพุทธาภิเษกนี้ด้วยนะครับผมนี่ฮะอัคระลายยันเป็นยันจันเสี้ยวนะครับผม
เนี่ยตรงตัวทะที่อยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นรูปจันเซี่ยวหงายขึ้นนะครับผมจะเห็นขีดที่เป็นเส้นแตกนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับผมจะพบว่ามีอยู่ในทุกๆเหรียญนะครับผมไม่ว่าเหรียญจะใช้ศึกแค่ไหนนะครับผมก็จะปรากฏเส้นตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตรงอุณาลมจะมีเส้นขนแมวลำแหลมนะครับผมแทงลงมานะครับนะฮะตัวหนังสือนะโมพุทธทายะแล้วก็อิสวาสุนี่ครับผมตัวคำว่าสุนะครับผมสระอุในอักษรขอมนี่นะครับผมตรงหัวสระอุนี่จะมีขีดนะครับผมที่ต่อมาจากข้องอด้านในของตัวสอนะครับผมนะฮะตรงเส้นนี้นะครับผมค่อนข้างที่ชัดเจนในปัจจุบันนี่ไม่แน่ใจว่ามีของปลอมทำเลียนแบบหรือยังนะครับผมแต่ว่ายังไม่เป็นที่ปรากฏมากนักนะครับผมแต่อย่างเหรียญของหลวงพ่อทองนี่มีเหรียญที่ทำปลอมเลียนแบบออกมาแล้วนะครับผมเพราะว่าเหรียญของหลวงพ่อทองวัดธาตุนนท์ยางนี่ได้รับความนิยมมาอย่างช้านานนะครับผมแต่ว่าเหรียญของพระอาจารย์บุญตานี่ก็มีความนิยมขึ้นโดยลำดับนะครับผมโดยเฉพาะในส่วนท้องถิ่นนี่นิยมกันมานานแล้วนะครับผมแต่ว่าในส่วนรอบนอกนี้ก็เริ่มที่จะเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะครับผมต่อไปก็ไม่แน่นะครับผมเพราะว่ามีของที่นิยมทางการตลาดมีของที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วนี่ครับผมโดยมากแล้วของเก๊ก็ต้องออกมาเป็นธรรมดานะครับผมการแกะพิมพ์ก็ถือได้ว่าเป็นการแกะพิมพ์แบบฝีมือช่างไม่ถือก็ว่าจัดมากนักนะครับผมก็เป็นความคลาสสิกในอายุการสร้างที่ลึกอีกเหรียญหนึ่งนะครับผมการเจาะรูหูเหรียญลักษณะการพลิกดิ้นนะครับผมแล้วก็ขอบตักเหรียญนะครับผมนี่ฮะความสวยก็อยู่ประมาณ 70-80% นะครับผมที่นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะครับค่านิยมในปัจจุบันก็ไม่ถือว่าสูงมากอะไรนะครับผมก็จะอยู่ประมาณหลักพันต้นๆ 1,000 กลางๆนะครับผมอาจจะมีบ้างนะครับผมที่อยู่ในราคาหลักร้อยนะครับผมเพราะว่าในส่วนรอบนอกก็ยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากนักนะครับก็นำมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้รับรู้ถึงกิจกรรมบุรุษอาจารย์รุ่นเก่าๆนะครับผมของจังหวัดอุดรธานีนะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณมากๆครับ